بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับพี่น้องว่าเป็นที่ที่สองนะครับของวันนี้นะครับพี่น้องที่เราได้พบโอกาสพบกับพี่น้องที่สวนพลูนะครับโดยเฉพาะแล้ววันนี้มีพี่น้องมอลับด้วยทั้งที่เข้านานแล้วและก็เพิ่งเข้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ที่ผมบอกนะครับพี่น้องว่าอยู่ในมุชไม่ใช่มุชริกแล้วนะครับคือนั่นแหละครับอยู่ในมุชริกอยู่ในกาเฟรีนนะครับ30กว่าปีสุดท้ายอัลลอฮ์ให้กลับเพิ่งพูดเมื่อคืนนะครับว่าไม่มีใครไปดาวาเขาแต่อัลลอฮ์ให้เขากลับมาก็ถือว่าเป็นแขก VIP ของพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทุกท่านอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้นะครับพี่น้องถ้าเมื่อยนั่งข้างบนนะครับเชิญนะครับวางน้ำไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันหมดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้านั่งพื้นก็ไม่เมื่อยนะยืดขาได้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับจั่วหัวข้อไว้ว่าความน่าสะพรึงกลัวในวันเกียมะจริงๆพี่น้องเรื่องอิสลามเป็นเรื่องแปลกเล่าเรื่องวันกิยามะคุยเรื่องกิยามะท่านจะรู้สึกกลัวด้วยกับอีมานของท่านไม่เหมือนเล่าเรื่องผีนะครับถ้าเล่าเรื่องผีกลางวันสว่างจ้าแบบนี้เล่ายังไงก็ไม่กลัวจะเล่าเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาพี่น้ององค์ประกอบบรรยากาศมีส่วนสำคัญแต่แปลกมุสลิมเล่าเรื่องน่ากลัวตอนสว่างจ้าฟังยังรู้สึกกลัวเลยเพราะเรากลัวไม่ใช่เพราะคนเล่าแต่เรากลัวในวันนั้นด้วยกับอัสบาบอีมานของเราเองนี่แหละครับพี่น้องวันกิยามะสิ่งที่จะประสบแล้วเกิดขึ้นอย่างแท้จริงถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆวันแห่งการยุติของโลกนี้หลายต่อหลายกลุ่มหลายต่อหลายลัทธิพยายามจะบอกว่าเอาครับพี่น้องโลกมีวันยุติถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมก็ตามวันโลกแตกวันโลกาวินาศวันดับศูนย์จนกระทั่งอเมริกายังทำเป็นหนังเลยหลอกเงินเราได้เยอะเลยพี่น้องแต่วันนี้จริงๆมันคืออะไรพี่น้องเราดูเนี่ยครับพี่น้องอาลามัตวันไอเหตุการณ์วันสิ้นโลกมันมีหลายอย่างพี่น้องบางทีทำเรียนแบบทำสร้างในหนังออกมาดูไปนี่ขนลุกเลยนั่นหนังนะแล้ววันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนไม่มีใครบอกได้ความน่ากลัวในสิ่งที่มนุษย์จะประสบในวันนั้นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะเกิดเมื่อใดแค่วันศุกร์ที่รู้แต่ไม่รู้ว่าศุกร์ไหนอีกกี่ทศวรรษปีไหนแล้วเดือนไหนอัลลอฮ์ปิดไม่ให้ใครรู้แม้กระทั่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามยังไม่รู้ว่ากิยามะฮ์จะเกิดเมื่อใดพี่น้องที่รักแต่ที่แน่ๆเกิดแน่นอนแล้วเมื่อเกิดแน่นอนอยู่ที่เราแล้วครับพี่น้องจะเจอในวันนั้นท่านจะเตรียมอะไรไว้ในวันที่ท่านจะประสบยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์เตือนในคุรานยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงกลัวยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าพี่น้องอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นชาติและเป็นศาสนาใดก็ตามอิตตะกูร็อบบะกุมกลัวพระเจ้าของเจ้าในยะอัลลอฮ์บอกประกาศข้าคือพระเจ้าของพวกเจ้ามีใครกล้าประกาศว่าคือพระเจ้าบ้างพี่น้องของมนุษยชาติทั้งหมดนอกจากอัลลอฮ์มีใครกล้าประกาศว่าข้าเป็นคนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์มีใครกล้าประกาศว่าข้าคือคนสร้างมนุษยชาติทั้งหมด
นอกจากอัลลอฮ์มีใครกล้าประกาศว่าข้าไม่พึ่งผู้ใดแต่ทุกคนต้องพึ่งข้านอกจากอัลลอฮ์และมีใครกล้าประกาศว่าทั้งหมดต้องอิบาดะห์ต่อข้านอกจากอัลลอฮ์ท่านลองหาให้ผมดูสักคนสิครับแล้วใครที่กล้าท้าให้ท่านพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าไม่มีใครกล้าท้าว่าตัวเองเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์แล้วยังไม่พร้อมจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอีกเหรอพี่น้องท่านยังไม่พร้อมจะยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อีกเหรอพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์พระเจ้าของท่านของเราอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทำไมจงกลัวพระเจ้าของเจ้าไนยะจงอิบาดัตอย่าทรยศอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สำทับมาในอายะห์เดียวกันพี่น้องอินนะซัลซะลาตัสซาอะติชัยอุนอะซีมแท้จริงวันการสั่นสะเทือนในวันอวสานมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องญี่ปุ่นแผ่นดินไหวที่นู่นแผ่นดินไหวกี่เดซิเบลกี่ลิกเตอร์ตึกรามบ้านช่องพังหมดยังไม่ได้เสี้ยวของวันกิยามะห์ที่จะเกิดวันที่อัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างดับศูนย์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันแห่งการชำระทั้งหมดใครเคยทำชั่วอะไรกับใครไว้วันแห่งการคิดบัญชีทั้งหมดมันจะเกิดอย่างแน่นอนมุสลิมเราจึงไม่ท้อไงพี่น้องใครจะทำเราใครจะทำอะไรเราเอาคืนไม่ได้ในดุนยากิยามะห์อัลลอฮ์ให้สิทธิ์เต็มๆในการเอาคืนแต่มุสลิมที่ดีก็พร้อมจะอภัยให้พี่น้องเขาตลอดเวลาเช่นกันวันนั้นจะเกิดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแล้วอัลลอฮ์เตือนอีกว่าตะรอนนาสสุกะรอในอายะห์ช่วงท้ายๆเจ้าจะเห็นมนุษย์อยู่ในสภาพมึนเมาว่ามะฮุมบิสุกะรอแต่เขาไม่ได้มึนเมาอะไรเลยวันที่เจ้าจะเห็นแม่นมลืมลูกตัวเองวันที่เจ้าจะเห็นมนุษย์ไม่เอาซึ่งกันและกันวันที่เจ้าจะเห็นอูฐท้อง10เดือนถูกทิ้งถ้าในยะเข้าใจง่ายๆวันที่เงินพันล้านต่อหน้าจะไม่มีใครมองมันแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้เราประสบกับเหตุการณ์นั้นเลยพี่น้องยาอัลลอฮ์ทำไมอาจารย์กิยามะห์จะไม่เกิดครับแต่เหตุการณ์นั้นอัลลอฮ์จะเลือกให้เกิดเฉพาะคนที่เลวจริงๆหลังจากดัจญาลหลังยาจูมาจูดอะไรทั้งหมดไปน้องอัลลอฮ์จะส่งลมมาลมหนึ่งเพื่อเก็บวิญญาณคนมุสลิมผู้ศรัทธาให้หมดจากโลกแล้วเหลือเฉพาะคนชั่วๆเท่านั้นมุสลิมที่ไม่ละหมาดอย่าคิดว่าตัวเองรอดไปน้องมุสลิมที่ยังอธรรมอย่าคิดว่าตัวเองจะรอดปลอดภัยท่านต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดพี่น้องไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไรในกิยามะห์แต่ในหะดีษหนึ่งอิหม่ามอัลบานีถือว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องที่รักมันซัรรอฮุอัยยันซุรออิลายยอมิลกิยามะห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครอยากจะดูวันกิยามะห์เหตุการณ์ในวันนั้นเหมือนกับเขามองด้วยตาเปล่าๆเลยในขณะนี้ฟะลิยะกรอจงอ่านอิซัชชัมซุกุวิรัตพี่น้องถ้าคนรู้ความหมายสูเราะห์นี้อิซัชชัมซุกุวิรัตไม่มีใครที่อ่านแล้วไม่ร้องไห้เหตุการณ์วันนั้นอัลลอฮ์ฉายถ้าอยากมองกิยามะห์ด้วยตาอ่านอิซัชชัมซุกุวิรัตอีกอันอิซัสซะมาอุนชักกัตพี่น้องดูสิถ้าวันนั้นอยู่กับเราอิซัชชัมซุกุวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวลงแล้วดับแสงพี่น้องไฟดับ2ชั่วโมงถ้ามืดมนเราอยู่ไม่ได้นะครับโกลาหลหมดเลยนี่ดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮ์ให้เป็นซิรอจเป็นดวงประทีปเป็นแสงไฟดับหมดแล้วม้วนในวันนั้นหมดความสว่างในดุนยาวัยดันนูจูมุนกะดารัตแล้วเมื่อดวงดาวทั้งหมดมันล่วงกระจัดกระจาย
ว่าอิดัลจิบาลุสุยรอตแล้วเมื่อภูเขามันถูกทำให้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วไปขนาดไหนอย่าพี่น้องว่าอิดัลบิฮารุสุจิรอตในหนึ่งในอายะห์ในสุรานี้แล้วพี่น้องคิดสภาพจะเกิดยังไงเมื่อทะเลมันถูกให้ลุกเป็นไฟเราจะอยู่ยังไงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติในวันนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุฟิรอละฮูแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้นบีหมดแล้วพี่น้องนบีร้องไห้เวลาได้ยินเรื่องกิยามะห์ญิบรีลอะลัยฮิสสลามพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันกิยามะห์นบีร้องไห้จนนบีต้องถามญิบรีลอะลัยซะกอฟารัลลอฮุลีอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันแล้วไม่ใช่หรอญิบรีลฟังเหตุการณ์ในวันกิยามะห์จนนบีกลัวแล้วร้องไห้อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันแล้วไม่ใช่หรอญิบรีลญิบรีลอะลัยซะลามบอกยามุฮัมมัดยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยละตุชาฮิดันนาวะลายอมัลกิยามะห์เจ้าจะเห็นสภาพในวันกิยามะห์มายุนซีกะมักฟิรเอากันมาก่อนจนกระทั่งท่านลืมการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยในวันนั้นเห็นอะไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านจะเป็นยังไงท่านยืนมาชัดวันที่มาลาอิกะฮ์ลากยะฮันนัมเข้ามาวันที่อัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมยาอาดัมยาอาดัมโอ้อาดัมเอ๋ยอัครจบะซันนาร์จงเลือกจากลูกหลานเจ้าซึ่งชาวนรกออกมาเดี๋ยวนี้อาดัมอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมเลือกออกมาอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวะมาบะซันนาร์ใครอ่ะอัลลอฮ์จำนวนเท่าไหร่ชาวนรกอัลลอฮ์บอกมินกุลลิอันฟิน99 1,000 คนคนเดียวเท่านั้นที่รอดเป็นชาวสวรรค์ในเยอะเราอยู่ในกลุ่ม 1,000 คนพี่น้องที่รัก999คือชาวนรกจริงอยู่พี่น้องยังมีอายุมาจุดแล้วพี่น้องคิดเหรอว่าวันนั้นเราจะรอดหรือไม่ใครรับประกันท่านว่าท่านรอดแล้วเราเพิ่งละหมาดกี่ปีเองอะพี่น้องทั้งที่อัลลอฮ์ฟัดดูมากี่พันกี่สิบปีกับเราแล้วตั้งแต่อาเกนบาเลกใครรับประกันว่าท่านรอดแล้ววันนั้นพี่น้องเด็กผมมันงอกเลยพี่น้องลองนึกวินาที1,000คนเลือก999ไปนรกรอดคนเดียวيوم لا ينفع مال ولا بنون วันที่สมบัติและลูกหลานจะช่วยใดๆเขาไม่ได้โดยเด็ดขาดอิลลามันอัตลอฮบิกอลบินซะลีมนอกจากคนที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์เท่านั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดังนั้นแล้วอัลลอฮ์เตือนเราแล้วพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกเราแล้วพี่น้องที่รักว่านี่จะเจอพิจารณามาตะกัดดมัดลิกัดเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันกิยามะห์ซอฮาบะห์นะครับอบูอุบัยดะห์บินจารอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุใครอะอบูอุบัยดะห์พี่น้องหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ที่ได้รับประกันจากนบีตั้งแต่ยังไม่ตายใครอยากเห็นคนตายชะฮีดเดินได้บนแผ่นดินนบีบอกดูอบูอุบัยดะห์หนึ่งในสิบชาวสวรรค์ถูกรับรองจากนบีแล้วพี่น้องใครรับรองนบีรับรองถ้านบีรับรองไม่มีชุบฮะห์ไม่มีวิสวะห์ไม่มีสงสัยสวรรค์แน่ๆพี่น้องฟังชาวสวรรค์พูดยังไงอบูอุบัยดะห์บอกฉันอยากจะเกิดเป็นแกะละเกินฉันอยากจะเกิดเป็นแพะแล้วเกิดเพื่อที่ครอบครัวฉันจะได้เชื่อฉันแล้วเอาฉันไปแกงแล้วชีวิตจะได้จบสลายกลัววันเกียรมะหนึ่งในสิบชาวสวรรค์อีกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอบูบักอัสซิดดีกเห็นนกอิจฉาเจ้าแล้วเกินนกเอ้ยเจ้าไม่ต้องถูกอะไรทั้งนั้นแล้วในวันเกียรมะกลัว
หลั่งน้ำตาโอมาร์บินคอตอบหนึ่งในสิบชาวสวรรค์แก้มของท่านมีรอยดำอยู่ตรงนี้พี่น้องเพราะร้องไห้บ่อยไหมกลัวนรกกลัววันเกียรติไหมทั้งที่เป็นชาวสวรรค์เราไม่รู้เป็นชาวอะไรแต่แปลกเราอยู่ไม่เคยคิดถึงนรกเลยพี่น้องนบีเห็นซอฮาบะห์หัวเราะเออกระเริกพี่น้องจนเกินขอบเขตนบีเตือนถ้าเจ้าคิดถึงความตายฉันจะไม่เห็นเจ้าในสภาพแบบนี้นบีเตือนซอฮาบะห์พี่น้องไม่ใช่ว่ามุสลิมห้ามหัวเราะนะครับได้แต่อันไหนที่มันเกินเลยไปรอซูลก็จะเบรกตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติดังนั้นวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแล้วไม่มีลารอยบะฟีไม่มีสงสัยใดๆทั้งสิ้นในวันนั้นอัลลอฮ์เตือนพวกเราแล้วไม่ใช่เหรอพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราแล้วไม่ใช่ล่ะครับพี่น้องที่รักว่าวันนี้จะมาวันที่ท่านจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ยืนในวันกิยามะห์แล้วท่านจะรู้สึกว่าดุนยาที่ฉันอยู่แป๊บเดียวเองยาอัลลอฮ์ฉันอยู่ดุนยาแป๊บเดียวเอง60ปี70ปีที่ฉันอยู่สบายดุนยาไปวันกิยามะห์รู้สึกไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วมั้ยแล้วคุ้มมั้ยอ่ะพี่น้องวันนี้เรายังหลงดุนยาเราไม่ละหมาดเราลืมอัลเลาะห์เราทรยศอัลเลาะห์ทุกอย่างคุ้มมั้ยแลกกับวันนั้นความน่ากลัวในกิยามะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติเมื่อถึงเวลาอัลเลาะห์ให้อิสรอฟีลอะลัยฮิสสลามเป่าสังครั้งแรกเขาเรียกว่านัฟคอตุสซะอักการเป่าเพื่อให้ทั้งหมดวินาศเลยไกฟะอันอัมเอากามะกอนบีบอกฉันจะมีความสุขได้ยังไงฉันจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อวันนี้เจ้าของเขาคืออิสราฟีลสังเขาอันนั้นอยู่ที่ปากอิสราฟีลเรียบร้อยแล้วพี่น้องอิสราฟีลจะมองไปยังอารัชของอัลลอฮ์เพื่อรอคำสั่งมาเตยุมรเมื่อใดที่อัลลอฮ์จะสั่งฉันในการเป่านับกอตุสอักเป่าครั้งแรกเพื่อจะดับศูนย์ทั้งหมดในดุนยาท่านจึงไม่แปลกนบีบอกว่าเราตะละมูนะกะมาอะลัมถ้าพวกท่านรู้เหมือนฉันรู้ละดออิตุมกะลีละท่านจะหัวเราะน้อยมากๆวะละบะไคตุมกะซีรอท่านจะร้องไห้มากถ้ารู้เหมือนนบีรู้วันนี้เราไม่รู้เหมือนนบีรู้ทั้งที่นบีบอกแล้วเราจึงหัวเราะเยอะกว่าร้องไห้เตือนตัวผมด้วยพี่น้องฉันจะสุขได้ยังไงนบีบอกอยู่ตรงปากอิสราฟีลอะลัยฮิสลามเมื่อถึงเวลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์จะใช้ให้อิสราฟีลเป่าครั้งแรกก่อนนั้นที่ผมพูดอัลลอฮ์ตะอาลาส่งลมพี่น้องที่รักเก็บหมดหลังจากดัจญาลตายหมดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ส่งลมถ้าลมนี้ไปถูกตัวใครที่เป็นมุมินมีอีมานในหัวใจอัลลอฮ์เก็บวิญญาณตอนนั้นเลยพี่น้องเหลือคนบนโลกตอนนั้นคนที่เลวๆมากๆจึงมีหะดีษหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมกิยามะห์จะยังไม่เกิดถ้ายังมีคนเอ่ยคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่อเก็บคนดีๆไปเหลือคนเลวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเมื่อนั้นอิสรอฟีลอะลัยฮิสลามจึงถูกสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครรับประกันว่าเราจะไม่เจอไม่มีใครรับประกันว่าเราเป็นคนดีพี่น้องไม่มีใครประกันใครได้ว่าท่านดีท่านซอลเลาะห์ฮุวะอะลามุบิมานิตตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ใครดีหรือเลวอิสรอฟีลอะลัยฮิสสลามได้รับคำสั่งแรกเป่าเมื่ออิสรอฟีลเป่าแล้วในหะดีษนบีว่าอิสรอฟีลจะเป่าขณะนั้นวะมินฮุมมันฟีฮัรซิวะมินฮุมมันฟีซะฟะริบางคนมนุษย์ตอนนั้นเขาไม่รู้มาก่อนว่าถึงเวลาแล้วในการเป่าให้ทุกอย่างดับศูนย์ในเพื่อเกิดวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เป่านบีบอกบางคนกำลังอยู่ในสวนเลยบางคนกำลังอยู่ในการเดินทาง
บางคนกำลังหยิบข้าวยังไม่ทันเขาเรียกอาหารเนี่ยพี่น้องจะป้อนยังไม่ถึงปากเสียงเป่าดังขึ้นจบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสะอักคือการดับการจบการตายของทุกชีวิตแม้กระทั่งมาลาอิกะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายมาลาบอกเราเป็นนูรสุดท้ายอัลลอฮ์ลออายะห์กุรอานทุกสิ่งทุกอย่างจะหายนะพินาศหมดสิ้นนอกจากพระพักของอัลลอฮ์มาลาคยังจบพี่น้องที่รักไม่มีใครรู้จำนวนมาลาอิกะห์นอกจากอัลลอฮ์ดับศูนย์สลายตายหมดสุดท้ายเหลือใครพี่น้องมาลาคิลเมาต์อิสราฟีลมีกาอินจิบรีนอะลัยฮิมัสสลามอะลัยฮิมุสสลามมันบะกียะมินัลคอลาอิกยามะลักัลเมาต์อัลลอฮ์ตะอาลากว่าเหลือใครบ้างมะลักัลเมาต์เหลือมีกาอินอิสราฟีลจิบรีนและข้าพระองค์บ่าวผู้ตำต้อยยาอัลลอฮ์อุกบุดรูฮะจิบรีนจงเก็บวิญญาณจิบรีนถึงเวลาจบเหมือนกันจิบรีนพี่น้องคำสั่งเมื่ออัลลอฮ์ใช้มาลาอิกะห์เมาต์ไม่ปฏิเสธแม้แต่เรื่องเดียวไปทันทีพี่น้องเก็บมีกาอินเก็บอิสรอฟีลจนเก็บญิบรีลอะลัยฮิสสลามเมื่อในหนังสือพี่น้องบุสตานุลวาอิซีนเวลามาลาอิกะห์เมาต์จะไปเอาวิญญาณญิบรีลอะลัยฮิสสลามขณะนั้นญิบรีลกำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์มาลักบอกได้คำสั่งเก็บชีวิญญาณเจ้าแล้วญิบรีลถึงเวลาเจ้าจบพี่น้องญิบรีลบอกอะไรกับอัลลอฮ์ญิบรีลเป็นใครพี่น้องมาลักถ้าคิดง่ายๆระดับแนวหน้าแล้ววันที่อัลลอฮ์สร้างนรกวันที่อัลลอฮ์สร้างสวรรค์อัลลอฮ์เรียกญิบรีลไปดูแต่วันนั้นเมื่อจะเก็บญิบรีลพี่น้องญิบรีลบอกกับอัลลอฮ์ฮาวินอะลัยยะยาอัลลอฮ์ฮาวินอะลัยยะสักรอตุลเมาต์อย่าให้ฉันเจ็บปวดในการตายเลยยาอัลลอฮ์ความเจ็บปวดสักรอตุลเมาต์คือความเจ็บเวลาท่านใกล้จะตายพี่น้องที่รักอย่าให้ข้าเจ็บปวดเลยยาอัลลอฮ์ในการชีวิตเขาเรียกตอนจะจบชีวิตนบีบอกอะไรอ่ะพี่น้องแท้จริงความเจ็บปวดเวลาตายมีอยู่จริงขอต่ออัลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมันบะกียะยังเหลือใครอีกมาลาคุลเมาต์พระองค์และข้ายาอัลลอฮ์บ่าวผู้ต่ำต้อยมุตยามาลาคุลเมาต์เจ้าก็ต้องจบเช่นกันมาลาคุลเมาต์ตรงกับที่อัลลอฮ์บอกทุกสิ่งทุกอย่างฮาลิคุนหายนะดับสิ้นหมดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องในหนังสือตำรากล่าวว่าอะไรพี่น้องมาลิคุลเมาต์เป็นมาลักที่ดึงวิญญาณมนุษย์แต่เมื่อถึงคราวตัวเองต้องจบชีวิตพี่น้องมาลิคุลเมาต์ตะโกนออกมาส่งเสียงออกมาจนเขาบอกในหนังสือได้กล่าวเอาไว้ว่าลาลาอันนัลลอฮอะมาตัลคอลาอิกถ้าตอนนั้นมะคลุกต่างๆยังไม่ตายนะละมาตูอันอาคิรอิมมินชิดดะติซอยฮะติมะคลุกทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดยินทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดจะตายเนื่องจากได้ยินเสียงร้องของมะลาคุลเมาต์ร้องขนาดไหนยาอัลลอฮเจ็บขนาดไหนร้องจนคนได้ยินแล้วตายจบทุกสิ่งทุกอย่างอิลลัลลอฮ์เหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอยู่ในระยะเวลาดุนยาไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแล้วอัลลอฮ์ดูมายังดุนยาแล้วอัลลอฮ์เรียกดุนยายาดุนยา
โอ้ดุนยาไอนาอันฮารุกดุนยาเอ้ยไหนแม่น้ำไหลทานไหลสายไหลปานแม่น้ำในเจ้าไปไหนหมดแล้ววันนี้ไอนาชจาร์ไหนต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มไปไหนหมดแล้ววันนี้ไอนาลาดีนาอากาลูริสกแล้วไหนล่ะคนที่เคยกินริสกีข้าแล้วอิบาดัตเคารพพระเจ้าอื่นจากข้าไหนคนมีเกียรติไหนผู้ยิ่งใหญ่ไหนลูกผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหนหมดวันนี้ลิมานิลมุลกุลยามอาณาจักรวันนี้การปกครองวันนี้อำนาจเบ็ดเสร็จวันนี้เป็นของใครไม่มีเสียงตอบอัลลอฮ์แม้แต่เสียงเดียวพี่น้องที่รักเพราะดุนยาวินาศหมดแล้วทุกสิ่งเงียบหมดยิ่งใหญ่ยังไงลาอเมริกาวะลารัสเซียวะลาฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียฝรั่งเศสใครก็แล้วแต่ที่ว่ายิ่งใหญ่วันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงียบไม่มีตอบอัลลอฮ์แม้แต่เสียงเดียวพี่น้องที่รักเป็นยังไงอ่ะพี่น้องโลกนี้ที่เราพยายามกับมันไงโลกนี้ไงยาอัลลอฮ์ที่ฉันทุ่มเททุกอย่างจนข้าลืมพระองค์บ้านหลังนี้ไงยาอัลลอฮ์ที่ฉันทุ่มทุกอย่างในการทําในการสร้างมันจนข้าลืมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์รถคันนี้ไงยาอัลลอฮ์ที่ฉันให้มันทุกอย่างกิยามะห์ไม่เหลือแม้แต่อนูเดียวพี่น้องไหนล่ะดุนยาที่พวกเจ้าแข่งกันอย่างงดงามไหนดุนยาที่พวกเจ้าเคยคลั่งไคล้และยึดติดกับมันไงไหนล่ะชื่อเสียงเกียรติยศเจ้าในวันนี้อยู่ไหนหมดลิมานิลมุลกุลยอมอำนาจวันนี้เป็นของใครอัลลอฮ์ถามใครจะตอบอัลลอฮ์ใครจะกล้าตอบอัลลอฮ์ในวันนั้นเมื่อทั้งหมดมันหายนะหมดแล้วแล้วยังไม่ละหมาดอีกหรอพี่น้องแล้วยังไม่เตาบัดตัวอีกเหรอยังไม่ถึงเวลาท่านจะกลับหาอัลลอฮ์อีกเหรอกี่ประชาชาติแล้วที่เขาตายโดยไม่ได้เตาบัดแต่วันนี้เราอยู่พี่น้องที่รักยังไม่ถึงเวลาในการอิสติกฟารยังไม่ถึงเวลาอีกเหรอพี่น้องท่านยังมีโอกาสทำงานหาเงินในดุนยาไม่แปลกไม่เป็นไรแต่อย่าลืมอาคิเราะห์วัตตะกูยาวมันทุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์จงกลัววันหนึ่งที่จะบอกท่านจะกลับสู่อัลลอฮ์อิเลฮิตุชารูนยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์จะถามพวกท่านนี่แค่ดุนยาวิบัติพี่น้องที่รักหมดทุกอย่างเมื่ออีกครั้งในการฟื้นขึ้นแต่ละชีวิตพี่น้องที่รักนั่นยิ่งน่ากลัวกว่าวันนั้นวันโลกดับวันกิยามะห์พินาศวันนั้นน่ากลัวแล้ววินาทีที่ท่านถูกให้ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์วันที่แผ่นดินจะเป็นแผ่นดินอื่นวันที่โลกจะเป็นโลกอื่นวันที่ในกุโบร์คนในกุโบร์จะลุกขึ้นวันที่คนตายจะฟื้นขึ้นวันที่ทุกสิ่งจะถูกเอาคืนวันนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าวันที่โลกแตกไปน้องที่รักทุกชีวิตเมื่อขึ้นเขาจะมุ่งสู่มะชัรทุ่งหนึ่งไปน้องที่รักไปกันหมด นบีบอกบางครั้งบางคนใช้หน้าเดินต่างเท้าลอซูลบอกคนที่ผู้ที่ทำให้เจ้าเดินได้ด้วยเท้าก็สามารถทำให้เจ้าเดินได้ด้วยหน้าเหมือนกันคนอามานชั่วๆไปน้องกิยามะห์ฟื้นขึ้นเอาหน้าเดินแทนตีนพูดขอมาอัพนะครับไปในวันนั้นมนุษย์ไม่มีใส่ผ้าแม้แต่คนเดียวอวัยวะเพศที่เราคลิปเข้าสุนัตไปแล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์คืนให้หมดเหมือนทุกอนุที่เคยก่อนเข้าสุนัตท่านหญิงไอชาบอกฟื้นมาไม่ใส่เสื้อกันเลยแล้วผู้ชายไม่ดูผู้หญิงไม่ดูกันและกันเหรอยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกไม่ไอชะวันนั้นรุนแรงเกินกว่าจะสนใจแล้ว
วันนั้นมันยิ่งใหญ่เหตุการณ์ในวันนั้นมันเกินกว่าจะมองภาพที่ตรงอารมณ์นับสู่วันนั้นจะไม่คิดอะไรเลยวันที่ใจมนุษย์ล่องลอยแล้วพี่น้องเดินแล้วถูกให้ไปยังมาชัดวันที่อัลลอฮ์จะแยกอีดันนูฟูซูซูวิจัดวันที่อัลลอฮ์จะแยกออกคนดีอยู่กับคนดีคนเลวอยู่กับคนเลวพี่น้องวันนี้เรานั่งด้วยกันได้ไปกิยามะฮ์มั่นใจยังไงว่าเราจะอยู่กับคนศอลิหอีดันนูฟูซูซูวิจัดเมื่อถูกวิชีวิตถูกจับให้เป็นคู่เมื่อตาช่างถูกมาล่ะพี่น้องเมื่อท่านรอการตัดสินจากอัลลอฮ์ระหว่างรออัลลอฮ์จะตัดสินพี่น้องยืนจนเหงื่อท่วมเอาอีกไหมที่ดินติดถนนเอาอีกไหมล่ะพี่น้องทรัพย์พันล้านวันนั้นคนพร้อมจะให้ทรัพย์ทั้งหมดถ้าแลกกับอาซาบนรกแลกกับการลงโทษเขาพร้อมจะให้แม้กระทั่งแลกกับลูกตัวเองก็ยอมพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีใครไม่รักลูกแต่วันนั้นคนคนหนึ่งพร้อมจะไถ่กับนรกเอาลูกสุดที่รักแลกกับตัวเองกลัวมากยาวมายฟิรวันที่คนจะหนีซึ่งกันและกันวันที่เขาจะไม่ถามอะไรกันยูบัสซารูนะฮุมถึงแม้เขาจะมองหน้ากันเขาจะไม่ถามไม่สนใจใครแล้วในวันนั้นพี่น้องลองนึกถ้าเป็นเราวิธีนั้นกำลังยืนอยู่รอการตัดสินจากอัลลอฮ์จะไปนรกหรือไปสวรรค์ท่านนรกยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วินาทีเดียวในนรกแลกไม่ได้กับความเจ็บปวดในดุนยาเทียบไม่ติดแม้แต่นิดเดียวชาวนรกต้องการที่สุดคืออะไรพี่น้องเขาอยากตายเขาอยากออกจากนรกแต่ไม่ตายเขาจะอยู่ในนั้นกับบางคนเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกวัลอียาซุบิลลาฮ์ท่านรออัลลอฮ์มาในการตัดสินพี่น้องที่รักเหงื่อท่วมถึงแม้จะยืนจุดมาชัดเหมือนกันแต่เหงื่อไม่เหมือนกันยิ่งเลวเยอะบาปเยอะเหงื่อยิ่งเยอะบางคนถึงหูพี่น้องบางคนจมบางคนถึงตะตุ่มพี่น้องที่รักจนกระทั่งถึงเวลาในการตัดสินพี่น้องลองนึกภาพวินาทีที่เราจะเข้าหาอัลลอฮ์อุลามะได้กล่าวว่าเวลานั้นคนจะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะเรียกเข้าพบทีละหนึ่งคนแล้วกี่หมื่นกี่แสนล้านอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถพี่น้องเคยโดนตำรวจสอบปากคำไหมครับมนุษย์กับมนุษย์สอบกันเราผิดเรากลัวแล้วกับอัลลอฮ์แล้วพี่น้องท่านจะเดินเข้าหาอัลลอฮ์ท่านจะมองทางขวาท่านจะไม่เจออะไรนอกจากนรกท่านจะมองทางซ้ายท่านไม่เจออะไรนอกจากนรกท่านจะหยุดต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกท่านไม่มีเลยที่ไม่จริงเจ้าทำอย่างนั้นใช่ไหมวันนั้นเจ้าเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมทั้งหมดจะยอมซีรอรับยอมรับไม่มีเท็จแม้แต่อย่างเดียวยาอัลลอฮ์อุลามะจึงกล่าวว่าอะไรพี่น้องหากอัลลอฮ์ตัดสินแล้วใช้ความยุติธรรมเป็นหลักทั้งหมดจะพินาศทันทีพี่น้องแต่อัลลอฮ์ตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่ณที่พระองค์มีความเมตตาอยู่พี่น้องที่รักบ่าวบางคนของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์หยุดต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้บันทึกของเขาสมุดอามันเปิดออกแล้วถูกเปิดออกซึ่งบาปของเขาจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงยาอัลลอฮ์ฟังบาปที่อัลลอฮ์ให้ดูแต่ละอันยอมรับยาอัลลอฮ์ฉันทำจริงๆยาอัลลอฮ์เขาคิดว่าเขา
พินาศแล้วพี่น้องต่อหน้าอัลลอฮ์เปิดหมดเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจบแล้วไม่มีใครช่วยฉันได้แล้วบาปที่อัลลอฮ์พูดฉันทำจริงๆยาอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกเราปิดให้เจ้าในดุนยาวันนี้เราก็ปิดให้เจ้าเหมือนกันนะอภัยโทษพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮุอักบัรท่านจะเอาอะไรอีกถ้าไม่ใช่การอภัยโทษในวันกิยามะห์ใครที่อัลลอฮ์อภัยให้สวรรค์ใครที่อัลลอฮ์อภัยในวันกิยามะห์ผ่านแล้วพี่น้องเตรียมเข้าสวรรค์ได้เลยอัลลอฮ์อภัยสำหรับคนที่อัลลอฮ์อภัยแต่สำหรับคนที่อัลลอฮ์ลงโทษละพี่น้องคนที่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วตัดสินแล้วเข้านรกมันจะขนาดไหนพี่น้องที่รักท่านจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เข้าไปทีละคนแล้วยิ่งวินาทีละพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแจกบันทึกสมุดอามานของท่านอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิคนที่เขาได้รับบัญชีมือซ้ายวันนั้นเวลามาลักยื่นคำพีให้ยื่นสมุดอามันคนพยายามจะเอามือขวายกแต่เขายกไม่ได้เขาจะรับคำพีบันทึกสมุดบันทึกการงานด้วยมือซ้ายฟะยะกูลยาไลตะนีลัมอูตะกิตาบิยะฉันหวังจะไม่ได้รับเลยหนังสือนี้ไม่อยากได้รับยาอัลลอฮ์วะลัมอัดริมาฮิซาบิยะฉันไม่รู้เลยในเรื่องอิซาบการชำระบัญชีในวันนี้อัลลอฮ์สุดท้ายอามันที่เปิดอัลลอฮ์ไม่ซอลิมสิ่งที่ทำเอาไว้ในดุนยามีหมดในบันทึกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอักนาอันนีมาลียะฮะลักอันนีสุลตานียะสมบัติอะไรนะทรัพย์สมบัติฉันวันนี้มันหายนะหมดแล้วอำนาจที่ฉันเคยมีมันพังไปนานหมดคูดูฟะกุลลอเอามันไปแล้วล่ามด้วยโซ่ยาว70ศอกลงนรกเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นไอ้คนคนนี้เป็นเราล่ะพี่น้องถ้าวันที่ถูกล่ามโซ่70ศอกแล้วเลิกไปนรกเป็นเราเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพ่อช่วยได้ไหมวันนั้นแม่ช่วยได้ไหมพี่น้องในวันนั้นรักยังไงก็หยุดมาลิกิยาอ์มิดดีนอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์พี่น้องที่รักวันนั้นไม่มีพวกไปสวรรค์กับนรกเท่านั้นท่านเลือกได้ท่านเลือกมันได้พี่น้องที่รักท่านเลือกจะเป็นซอลแลห์หรือไม่ซอลแลห์ได้ท่านเลือกจะกิบรับบัญชีด้วยมือขวาหรือมือซ้ายได้และวันนั้นพี่น้องที่รักแค่มาชัดแล้ววินาทีที่ช่างอามันแหละพี่น้องที่รักมีในบางรายงานมนุษย์จะลืมกันพี่น้องหนึ่งในสามที่ตอนข้ามซิรอตอีกหนึ่งที่ตอนช่างอามันช่างอามันบางรายงานบอกว่าอัลลอฮ์จะเอาตัวนี้ขึ้นเลยพี่น้องขึ้นทั้งตัวบางรายงานบอกคือช่างเอาอามันความดีความชั่วไปช่างหลายทัศนะพี่น้องจำนบีพูดกับอิบนุมัสอูดได้ไหมครับเด็กน้อยที่รับอิสลามอิบนุมัสอูดเป็นผู้ชายซอฮาบะห์ที่ขาลีบขาเล็กครับพี่น้องครั้งหนึ่งอิบนุมัสอูดขึ้นต้นอิมพารามพี่น้องซอฮาบะห์คนอื่นเห็นขาอิบนุมัสอูดเล็กๆฮะหัวเราะกันใหญ่เลยพี่น้องขำหัวเราะนบีบอกว่าฮุมาอัซกอลานมินอุฮุดฟิลมีซานยอมัลกิยามะฮ์เอากะมากอลซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองขานี่นะที่เราหัวเราะอธิบายนะที่เจ้าหัวเราะกันเนี่ยนะมันหนักยิ่งกว่าภูเขาอุฮุดอีกในตาช่างในวันเตียมะ
มันหนักยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดอีกในวันกิยามะห์พี่น้องดูอะไรฮะอามัลที่อิบนุมัสอูดทำไงพี่น้องอามัลที่เขาทำในดุนยาไงหนักยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดอูฮุดพี่น้องภูเขาอูฮุดยาว11กิโลโดยประมาณนักอัลลอฮุอะลัมอิบนุมัสอูดขาสองข้างของท่านในตาช่างในวันกิยามะห์หนักยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดนี่พี่น้องที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพี่น้องยาฟาติมาบินติมุฮัมมัดโอ้ฟาติมาลูกสาวมุฮัมมัดเอ๋ยคือลูกของท่านเองพี่น้องอันกิดีนัฟซักมินันนาร์ตอกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกต้องปกป้องตัวลูกให้พ้นจากนรกไปได้นะลูกพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้ในเรื่องของอัลลอฮ์นี่ผมสรุปอธิบายพี่น้องทำไมเรื่องนรกในวันนั้นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เดียววันนี้อัลลอฮ์ให้ท่านเลือกไปกิยามะห์ท่านเลือกอะไรไม่ได้มือจะบอกอัลลอฮ์ตาจะฟ้องอัลลอฮ์ขาจะบอกอัลลอฮ์หูจะบอกอัลลอฮ์อวัยวะท่านจะฟ้องอัลลอฮ์ว่าเราเอามันไปทำอะไรบ้างในวันนี้ท่านจะโกหกไม่ได้เพราะพยานมันอยู่กับเราตลอดเวลาพอเราคิดตรงนี้เรากลัวไม่น้องดูอาเราเลวเราผิดเราพลาดเราพังได้ขออัลลอฮ์ดึงข้าพระองค์กลับทุกครั้งที่ข้าพระองค์หลุดเถอะยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ดึงข้าพระองค์กลับเสมอเวลาใจข้าลืมพระองค์ยาอัลลอฮ์ขออะไรฉันตระหนักเสมอยาอัลลอฮ์เวลาที่ฉันจะลุดออกจากหนทางของพระองค์ยาอัลลอฮ์นึกเรื่องนี้ท่านจะเป็นคนมักน้อยในดุนยาเลยพี่น้องนึกเรื่องนี้ท่านไม่อยากแข่งขันตำแหน่งยศลาภอภินิลาภยศสรรเสริญอะไรแล้วในดุนยาพี่น้องนึกเรื่องนี้เราไม่มีเวลาอยากจะไปทะเลาะกับใครแล้วพี่น้องนึกเรื่องนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเราใช้กับสิ่งไร้สาระมาเยอะแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนทุกชีวิตตามที่มันได้กระทำเอาไว้หวังเหลือเกินพี่น้องเราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้อนุมัติรับบัญชีด้วยมือขวาโอ้ที่กิตาบหูบียามีนเมื่อรับมือขวาอัลลอฮ์ยารับวันนั้นขยับมือไม่ได้ด้วยกับอารมณ์ตัวเองแต่ท่านจะขยับได้ด้วยอีมานและอามานท่านรับมือขวาฮาอุมุกรอกิตาบียามาแล้วมาดูนี่ของฉันในดุนยาอยากจะให้คนดูพี่น้องเหมือนวันนี้เราได้อะไรใหม่ๆอยากจะโชว์ออฟไงได้รถใหม่อยากโชว์คนได้บ้านใหม่อยากโชว์วันนั้นได้รับคัมภีร์ซอลเลห์ด้วยมือขวาฮาอุมุกรออูกิตาบียะมาดูแล้วนี่คัมภีร์ของฉันสุดท้ายอะไรไปน้องกูตูบัวเดเนียได้สวรรค์จากอัลลอฮ์การเด็ดผลไม้อยู่แก่เอื้อมหมดเวลาเหนื่อยมานานแล้วเจ้าในดุนยาเจ้าเหนื่อยมาเยอะแล้วเจ้าต่ออัลลอฮ์มานานแล้วถึงเวลาพักพี่น้องลองคิดสิคนที่กลัวอัลลอฮ์เป็นมุมินเวลาไปหยุดหน้าประตูสวรรค์ท่านลองคิดถ้าเป็นเราแล้วคอยเป็นเราหยุดหน้าประตูสวรรค์ท่านผ่านซีรอดมาได้แค่จังหวะผ่านสี่รอบไปน้องปุ๊บไปเท่าไรมีกรณีอะไรโดนชำระเท่าไรบนสะพานผ่านไปได้ครั้งแรกนรกต้นข้ามไปได้ประตูสวรรค์อยู่นั่นแล้วไปน้องนี่ไรหยุดหน้าประตูสวรรค์ความกว้างของขอบประตูไปน้องสองด้าน40ปีในการเดินทางอัลลอฮุอะลัมเป็นการเดินทางของมลาอิกะฮ์หรือของมนุษย์40ปีกว้างมากขออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นกลุ่มชนแรกที่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องแล้วประตูสวรรค์จะไม่เปิดนะครับ
จนกว่ามุฮัมมัดจะไปถึงซุบฮานัลลอฮ์อุมมะห์นบีเป็นประชาชาติเมื่ออัลลอฮ์เริ่มการสอบเราจะถูกสอบเป็นประชาชาติแล้วเราจะถูกสอบเป็นประชาชาติแรกไปโนไปรังเราจะเป็นกลุ่มชนแรกที่ข้ามซิรอตพี่น้องลองนึกนะเวลาถูกประกาศอุมมะห์มุฮัมมัดในการสอบวินาทีนั้นท่านไม่คิดอะไรแล้วพี่น้องชะนุยยุฮนีงานที่หนักงานที่วุ่นวายในวันนั้นแต่ละคนคิดตัวเองจะรอดหรือไม่คิดตัวเองจะพ้นจากนรกหรือไม่กี่อามัลแล้วที่เราทำในดุนยาพี่น้องกี่อามัลที่เราทำแต่เราทำเพื่อโชว์ผลกี่อามัลแล้วกี่อามัลแล้วที่เราทำในดุนยาแต่เราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์กี่อามัลแล้วที่เราทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับกี่อามัลพี่น้องต้องคิดวันนี้ไม่เห็นพี่น้องวันกี่อามัลตัวเต็มๆยามายุคชับอันซาคิตัวมลายพี่น้องในวันนั้นวันที่นักแข่งถูกเลิกท่านจะทำยังไงในวันนั้นจงปกป้องตัวของเจ้าให้พ้นนรกณวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้ชีวิตอย่ารอให้วันนั้นมาถึงแล้วท่านจะไปบอกอัลลอฮ์ยาแล้วเขาจะลำพึงออกมายาไลตานีกุนตุตุรอบายาอัลลอฮ์ขอโทษนะครับโอ้ตัวฉันอยากจะเป็นดินเหลือเกินวันนี้ฉันอยากจะสลายกลายเป็นพื้นดินไปเลยยาอัลลอฮ์ทำไมวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้ฟื้นหมดแม้กระทั่งสัตว์พี่น้องถูกสอบสวนแม้กระทั่งสัตว์แต่สัตว์เวลาถูกสอบแล้วมันจบไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกสลายเป็นดินคนเลวๆเวลาเห็นพี่น้องอยากจะเป็นเหมือนสัตว์ด้วยเพราะกลัวไงพี่น้องฮาซิฮิญะฮันนัมนี่ไงนี่คือญะฮันนัมใครจะสุขท่านแล้วญะฮันนัมมาวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้มาแบบปกติมาลักจะดึงมาพี่น้องมาลาอิกะฮ์จะดึงญะฮันนัมเข้ามาพี่น้องได้รับแล้วเวลาลงนรกเรารักพ่อเราไหมพี่น้องเรารักแม่เราไหมครับพี่น้องเรารักลูกเราไหมพี่น้องวันนั้นท่านหมดสิทธิ์ในการช่วยถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตในการชะฟาแล้วถ้าวันนั้นแม่เราลงนรกต่อหน้าเราพี่น้องถ้าวันนั้นพ่อลงนรกต่อหน้าเราลูกลงนรกต่อหน้าพ่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักท่านตัดสินแล้วคุณจบท่านจะไปร้องไห้กับอัลลอฮ์ในวันนั้นออกเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเตาบัตท่านจะไปอยู่ในนรกบอกซาบานียะจะขอออกมาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ท่านออกแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์อย่าหมดหวังเมื่อฟังแล้วเราคิดว่าฉันจะรอดไหมต้องรอดไม่ใช่มั่นใจในอามานงานตัวเองในการทำมั่นใจหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เราไม่เคยหวังในอามานเราพี่น้องละหมาดแบบเราเนี่ยหวังสวรรค์ยากนะครับนิสัยแบบเราหวังสวรรค์ยากพี่น้องมารยาทแบบเราหวังสวรรค์ยากหวังอย่างเดียวขออัลลอฮ์เมตตาเถอะนบีบอกในหะดีษไงพี่น้องลัยยันจูอะฮาดุมมินกุมบิอามัลเอากะมากอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะและไม่ได้รับความสำเร็จเพราะอามันของเจ้าซาบะถามว่าละอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งท่านหรือยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่ว่าละอันะถึงแม้ฉันเองก็ตามอิลลาอัยยะตะกัมมะดะนิอัลลอฮุบิเราะห์มะตะกัมมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากอัลลอฮ์จะปกคลุมความเมตตามายังพวกเราเท่านั้นความเมตตาของพระองค์ที่ทำให้เราได้สวรรค์เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาไม่ใช่เพราะอามานเราแต่เมื่อเข้าไปแล้วใครจะอยู่ชั้นไหนอยู่ที่อามานจะได้ฟิรดาวส์หรือได้ชั้นไหนระดับท่านอยู่ที่อามานแต่หวังเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาไปน้องที่รัก
เราหวังวันนี้สองอย่างที่เราอยากได้หนึ่งมักเฟรอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สองรอห์มะห์จากอัลลอฮ์สองอย่างถ้าเรามีในชีวิตสบายแล้วพี่น้องหนึ่งอัลลอฮ์อภัยโทษให้สองอัลลอฮ์เมตตาจบแล้วครับขออัลลอฮ์สองอย่างนะพี่น้องถ้าไม่รู้จะขออะไรขอสองอย่างยกโทษให้ข้าพระองค์เถอะยาอัลลอฮ์เมตตาข้าพระองค์เถอะยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ยกโทษคนที่อัลลอฮ์เมตตาสวรรค์ไม่ไกลแล้วจากเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่อามันจริงๆพี่น้องในเข้าสวรรค์จริงๆผู้หญิงโสเภณีพี่น้องที่รักได้เข้าสวรรค์ป้ายน้ำสุนัขดื่มแค่นั้นเองคนทำชั่วมาทั้งชีวิตได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรพี่น้องเพราะกลัวอัลลอฮ์แค่นั้นเองสวรรค์ของอัลลอฮ์พระองค์จะให้ใครก็ได้นั่นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขอสิพี่น้องและเวลาขออย่ามักน้อยขอฟิตดาวส์ไปเลยบางคนมักน้อยในสิ่งที่ไม่ควรมักไอสิ่งที่เขาให้มักน้อยเรามักมากไอสิ่งที่เขาให้โลภเรามักน้อยนบีสอนให้ขอฟิตดาวส์ไม่ได้จำกัดว่าคนนี้ขอได้คนนี้ขอไม่ได้ขอได้หมดขอเลยพี่น้องให้ได้ฟิตดาวส์อย่าอัลลอฮ์สวรรค์สูงสุดต้นกำเนิดแม่น้ำทุกสายมาจากฟิตดาวส์มันอยู่สูงสุดและมันอยู่ตรงกลางของสวรรค์พี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์มีอะไรอีกเยอะนะซอฮาบะห์ฟังสวรรค์อยากจะไปวินาทีนั้นเลยพี่น้องซอฮาบะห์ฟังเรื่องสวรรค์อยากจะยุติดุนยาเลยพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมแล้วนะครับทั้งหมดมีเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะรู้จักบ้านของเราในสวรรค์เหมือนกับรู้จักบ้านเราในดุนยาเข้าไปแล้วไม่มีหลงเดินไปถูกเลยพี่น้องนี่บ้านฉันพี่น้องลองคิดสิครับพี่น้องไม่เหนื่อยแล้วไม่มีความเหนื่อยยากแล้วอัลลอฮ์ให้มาลักเชือดแกะตัวหนึ่งพี่น้องสีเทานั่นคือความตายมาในรูปแกะเมื่อเชือดปุ๊บโอ้ชาวสวรรค์ท่านอยู่ตลอดกาลโอ้ชาวนรกเจ้าอยู่ตลอดกาลเช่นกันไม่ตายอีกแล้วในวันนั้นอัลลอฮ์ผู้ให้เราตายได้พระองค์ก็มีความสามารถให้เราเป็นตลอดกาลเช่นกันสุขในดุนยาสุขมีลิมิตกินยังไงก็มีวันอิ่มยัดเข้าไปมีวันอ้วกเมียเราสวยยังไงมีวันเหี่ยวสามีหล่อยังไงมีวันแก่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีเหี่ยวและไม่แก่และไม่มีสิ้นสุดเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลไปโลกที่นั้นเขาจะอยู่ในนั้นอย่างถาวรญันนาติตัจรีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่ข้างล่างพี่น้องน้ำพึ่งที่เป็นแม่น้ำน้ำนมที่ไหลฮูรุนอีนที่อัลลอฮ์ให้ท่านสาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ให้ท่านคนไม่มีภรรยาไม่มีสามีไปในเกียรติไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์มีหมดเลยแล้วถึงเวลาหนึ่งพี่น้องที่ทุกคนจะได้เห็นอัลลอฮ์พี่น้องวินาทีที่อัลลอฮ์จะให้ชาวสวรรค์เห็นพระองค์เพราะอาลีสุนนะวะญะมาเมื่อเข้าสวรรค์ท่านจะได้เห็นอัลลอฮ์ผมบอกพี่น้องไปแล้วว่าสุขขนาดไหนนะครับสวรรค์ฮูรุอีนะพี่น้องหญิงสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้กับมุมินผู้ศรัทธานบีบอกท่านโผล่มาในดุนยาสว่างหมดเลยทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินร่วมหลับนอนกับนางสุขจนคิดไม่ได้ว่าสุขขนาดไหนบ้านหลังใหญ่ยังไงปราสาทพระราชวังวัดไม่ได้ดุนยาสวรรค์ต่ำสุดๆคือยิ่งใหญ่กว่าดุนยาที่สิบเท่าแล้วสูงสุดขนาดไหนท่านสุขจนไม่รู้จะสุขยังไงแล้วแต่เมื่อถึงวินาทีที่อัลลอฮ์จะให้ท่านเห็นพระองค์ยาอัลลอฮ์ทุกคนจะได้ดูอัลลอฮ์ไม่ต้องเบียดเสียดกันเหมือนกับเราดูไปยังดวงจันทร์พี่น้องเราไม่เบียดกันเลยแต่ละคนจะอยู่ตำแหน่งของแต่ละคนแล้ววินาทีมองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าที่เรากราบมาทั้งชีวิตพี่น้องไปนะเมื่อเห็นอัลลอฮ์ท่านจะลืมความสุขในสวรรค์หมดเลยมันเป็นจุดสุดยอดสุขยิ่งกว่าเนี่ยมรรคที่ได้รับในสวรรค์อีกพี่น้องอันนี้ผมกินอายะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าท่านจะลืมหมดเพราะสุขในสวรรค์ยังไม่เท่าการดูอัลลอฮ์วันนี้เราดูกะอ์บะฮ์พี่น้อง
ไปมักกะเห็นกะบะน้ำตาร่วงทุกคนบางคนเป็นนักเลงหัวไม้ไปถึงฮารอมพี่น้องเจ๊เห็นกะบะน้ำตาไหลแล้วถ้าเห็นอัลลอฮ์ครับพี่น้องกะบะนี่มาคลอกเองนะครับกะบะนี่ถูกสร้างเองนะครับแล้วอัลลอฮ์ผู้สร้างเราที่เราอิบาดัตต่อพระองค์เสมอมาในดุนยาเราสิ้นหวังเรานึกถึงอัลลอฮ์เราเสียใจเราบอกอัลลอฮ์ทั้งที่เราไม่ได้เห็นพระองค์เรามีความเครียดอะไรเราบอกอัลลอฮ์ฉันรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้ฉันตลอดวันนั้นจะได้เห็นพระองค์พี่น้องแล้วท่านจะไม่มีอะไรอีกแล้วที่สุขยิ่งกว่านั้นไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงพี่น้องในสุขอันนั้นพี่น้องท่านพูดไม่ได้วันนี้ผมบอกลองบอกผมง่ายๆขอโทษนะครับจะให้ท่านเห็นป่ะเราบอกไม่ได้ความสุขตรงนั้นกับคนที่ไม่สามารถสัมผัสได้นอกจากวันนั้นท่านจะได้สัมผัสเราจะได้สัมผัสอินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ยังเมตตาบ่าวเสมอพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์ถึงผิดพลาดยังไงจุดหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เขาขึ้นกลับมายังบ้านของเขาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละครับพี่น้องลงนรกไปแล้วแต่ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อยู่ยังเป็นมุสลิมวันหนึ่งเขาจะออกมาจากนั้นและเข้าสวรรค์ของพระองค์เช่นกันแต่ขออัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องให้เราได้เข้าโดยไม่ต้องลงนรกให้เราได้เข้าในกลุ่มแรกคบกันเยอะๆพี่น้องคนที่อยู่ทำงานศาสนาด้วยกันละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันทำกิจกรรมอิสลามไปมาตลอดไปวันนั้นไม่เห็นเพื่อนเขาจะบอกอัลลอฮ์คนนี้อยู่ไหนอัลลอฮ์ฉันไม่เห็นเขานู่นอยู่ในนรกอัลลอฮ์ให้มีสิทธิ์ในการชะฟาอะห์ช่วยสหายเขาขึ้นนี่แหละพี่น้องประโยชน์ในการคบคนดีอุลามะในยุคอดีตท่านหนึ่งพี่น้องเวลาสอนคนฟังเป็นหมื่นเนี่ยครั้งหนึ่งร้องไห้แล้วดูอาบอกพี่น้องที่รักขอมอับเขาบอกกับลูกศิษย์ลูกหาถ้าวันนั้นเข้าสวรรค์แล้วไม่เจอฉันบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าไม่เจอเขาเขาอาเลมอุลามะระดับนั้นยังไม่มั่นใจตัวเองว่าจะรอดนรกวันนี้เช่นกันพี่น้องหวังว่าเราคบคนมุมินด้วยกันลำบากลำบนมาในดุนยาด้วยกันไปในสวรรค์จะได้สบายด้วยกันอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะพี่น้องให้เรารอดพ้นจากอาซาบนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปลอดภัยในวันกิยามะฮ์ให้วันกิยามะฮ์วันที่เราฟื้นขึ้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้เข้าสวรรค์กลุ่มแรกด้วยยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พูดไม่ถูกพี่น้องวินาทีที่ประตูสวรรค์เปิดแล้วถ้าพวกเราได้รับเชิญให้เข้าไปในนั้นอุดคูลูฮาบิสลามจงเข้าไปอย่างสันติพี่น้องที่รักคนจนและลำบากที่สุดในดุนยาพอเห็นชุบในสวรรค์อัลลอฮ์เขาจะบอกอัลลอฮ์ฉันลืมไปหมดแล้วยาอัลลอฮ์ในความลำบากในดุนยาฉันไม่เคยเจอเลยอัลลอฮ์เลือกคนที่ลำบากที่สุดไอ้ขัวเนี่ยที่อยู่ในดุนยาลำบากสุดพี่น้องมาที่เป็นชาวสวรรค์นะครับหลังจากประสบสวรรค์อัลลอฮ์ถามเคยลำบากไหมในดุนยาลืมหมดแล้วฉันไม่เคยลำบากเลยยาบอกลืมเลยลืมพี่น้องแต่คนชาวนรกที่สบายที่สุดในดุนยาหลังจากเจอนรกอัลลอฮ์ถามเคยสบายมีความสุขอะไรไหมในดุนยาฉันไม่เคยเจอความสุขอะไรเลยยาอัลลอฮ์นี่คือสรุปความหมายพี่น้องฉะนั้นที่ถาวรที่สุดคือสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องไปสู่มันไหนได้ไปด้วยกันพี่น้องด้วยกันตักเตือนกันแล้วจูงมือกันเข้าสวรรค์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับร่วมกันพี่น้องเพื่อเราจะได้สุขในนั้นตลอดกาลคุยกับเพื่อนเนี่ยมันไม่มีวันจบความอร่อยแต่ดุนยาสนุกยังไงก็กลับดูบอลยังไงพี่น้องครบ90นาทีตัวใครตัวมันแล้วลองนึกถึงพี่น้องในสวรรค์เราคุยกับเพื่อนตลอดกาลไม่ทะเลาะกันอีกแล้วไม่มีแตกแยกไม่มีเถียงหันหน้าเข้าหากันพี่น้องดื่มสุราในสวรรค์ที่นอนถูกยกสูง
ภรรยาสำหรับท่านเขาจะนางจะไม่ดูใครเลยนอกจากท่านนอกจากได้ภรรยาในดุนยาแล้วอัลลอฮ์เสริมให้อีกฮูรุนอีนแก่ท่านแต่ถ้าคนตายชะฮีดได้70ฮูรุนอีนพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์บอกโอ้ขอโทษนะฮะคือถามไม่เข้าใจขอมาอัพนะครับนี่ผมสรุปนะคือได้ภรรยาได้อะไรต่างๆแล้วแรงนะครับขอมาอัพนะอันนี้สรุปขอไอ้นี่เมื่อกี้อันนี้ผมสรุปเอาละกันไอ้เมื่อกี้อาจจะพูดผิดแรงที่นบีบอกชาวสวรรค์จะมีแรงเท่ากับคนบุรุษ100คน100คนกำลังชายเท่ากับ1คนในสวรรค์แรงเยอะกินก็อร่อยแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาในสวรรค์ร่วมจริงๆไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่คิดแล้วกินจริงๆไม่ใช่แค่คิดแล้วอิ่มทิพย์นะยิบแล้วกินจริงๆใครชอบทุเรียนเนี่ยตอนนี้แพงไม่เป็นไรกินในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์แล้วผลไม้ในสวรรค์เหมือนกับผลไม้ดุนยารูปร่างเหมือนกันเลยพี่น้องเวลาเขาได้รับเขาจะบอกว่าเราเคยได้แล้วนี่ในดุนยาแต่รสชาติคนละเรื่องบางรายงานบอกว่าชื่อเท่านั้นที่เหมือนแต่รูปร่างต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นอดแค่เอื้อมท่านเอื้อมท่านหยิบได้เลยสวรรค์อัลลอฮ์เตรียมให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวจริงๆ60ปี70ปีเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ไปหมดแล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อดทนตอนนี้เพื่อชีวิตที่ถาวรอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะเดี๋ยวเราต้องไปบ้านไร่ต่อเลยนะครับนะมีอะไรจะถามไหมครับเนาะอัลฮัมดุลิลละห์นะตอนแรกนึกว่าบรรยายกลางวันนี่คนจะหลับนะคนอ่านมันจะมาฟังหรือเปล่าว่าช่วงกลางวันอันทำไปแล้วขอบคุณพี่น้องที่มาแล้วคนสวนพลูหมดไหมฮะหรือหลายๆจากที่อื่นด้วยใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์นะครับขอเราตอบแทนพี่น้องนะแล้วก็ดูหน้าคนข้างๆเอาไว้ด้วยนะเวลาเข้าสวรรค์ไม่เจอเขาบอกอัลลอฮ์ด้วยถามชื่อด้วยนะรู้จักกันไปด้วยนะพี่น้องรู้จักในนี้ดีกว่ารู้จักที่โมนาลิซานะรู้จักในนี้ดีกว่ารู้จักที่อื่นนะตะวันแดงรู้จักกันในนั้นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเรารู้จักกันในนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับว่าเราเดี๋ยวต้องไปเลยใช่ไหมครับเราไปบ้านไร่ต่อนะสมุดประการบ้านนะเดียร์ดุรมานนะฮะมีไหมครับบ้านไร่นี่ที่แรกนะเราไปครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกที่จะไปใช่ไหมไม่เคยไปมาก่อนนี่ครั้งแรกเราเขาเรียกงานดาวะขยายไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ขยายไปเรื่อยๆนะเราทำงานมีไหมครับไม่มีผมจะได้สรุปท้องท้ายนะครับจะได้พี่น้องจะได้กลับบ้านไปเรียกลูกละหมาด กันนะน่าจะไม่มีนะครับถ้าเช่นนั้นนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอดุอากันนะครับพี่น้องสิ่งใดที่เราผิดพลาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์เชิญครับเชิญครับพี่ครับอย่าสากันลงไปหน่อยครับทำยังไงให้อิมานแข็งแรงทำยังไงให้อิมานไม่อ่อนแอคืออิมานพี่น้องมันแข็งจริงแต่มันก็มีวันอ่อนมันไม่ได้แข็งแรงตลอดจนไม่อ่อนแอเลยและขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้อ่อนแอตลอดจนขึ้นไม่ได้อย่าซิบไว้ยันอุสขึ้นและลงอิมานจะเข้มแข็งต่อเมื่อท่านต่ออัตอัลลอฮ์เวลาเราอยู่ในอามันอิมานเราก็เข้มแข็งอิมานนี่พลังศรัทธาเวลาเราอยู่ในฟังศาสนาพลังศรัทธาเราจะแข็งและเราจะรู้สึกละหมาดไม่ใช่เรื่องยากเดินไปริมทางพี่น้องได้เวลาละหมาดไม่มีมัสยิดไม่มีที่แต่เข้าเวลาท่านสามารถปูซะญะดะห์ละหมาดได้ริมทางเดินนั่นคือจังหวะพลังศรัทธาอีหม่านท่านเข้มแข็งอัลลอฮ์ครับนะครับเวลาท่านเข้มแข็งแต่เวลาอีหม่านลดเวลาเราทำมัสยิดอีหม่านจะลดเวลาเราทำของไม่ดีของชั่วอีมานเราจะอ่อนแอเมื่ออีมานอ่อนแอเราจะขี้เกียจทำอามัดขี้เกียจพี่น้องเวลาขี้เกียจอ่านกุรอานจำไว้เลยนั่นอีมานลงแล้วแล้วคนดีนะครับจะวัดตัวเองได้ว่าตอนนั้นอีมานเราแข็งหรืออ่อนเมื่อรู้ว่าอ่อนอัปเกรดได้ขึ้นเมื่อรู้ว่าแข็งอย่าประมาทขออัลลอฮ์ให้รักษาต่อไปนะเราต้องเป็นเหมือนรถFortuner หรือ Mule 7เวลาถอยมันจะชนมันจะเตือนนะติดๆๆๆอ่ะ
ไม่เหมือนมาสด้าแฟมิเลียแต่ก่อนชนต้นไม้ไปแล้วยังไม่เตือนเลยนะคนก็เหมือนกันพี่น้องเวลาอีมานอ่อนชีวิตมันจะเตือนเอ้ยรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกเอากุรอานมาอ่านไปละหมาดไปฟังแปลฟังบรรยายเดี๋ยวพลังมันขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์เวลาละหมาดทำไมห้ามหลับตาครับทั้งที่หลับตาให้มีสมาธิดีครับอันนี้เป็นความคิดเรานะละหมาดเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺที่ฮิกมาในการห้ามหลับตาแต่ที่นี่อุลามะถือว่าหลับตาเป็นมักรูห์แต่หลับได้ตอนไหนถ้าเปิดแล้วเป็นฟิตนะห์อย่างเช่นละหมาดแถวป่าตองอย่างเงี้ยพี่น้องรู้จักป่าตองไหมที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามกระรอกเอานะละหมาดไปแล้วไอ้ปกติก็ไม่ค่อยกูชัวอยู่แล้วนะยิ่งเจอมิสซิสแคทเธอรียาเดินผ่านนี่ไปน้องมิสซิสอะไรนะชื่ออะไรต่างๆแล้วมันแต่งมันไม่เหมือนคนแต่งตัวเดินตลาดคนพูนะโอ้โหไปเรื่อยเลยพี่น้องหลับตาได้ถ้ามีเหตุผลในการหลับแต่ถ้าปกติพี่น้องเปิดทำไมนบีเปิดท่านเปิดนะครับก้มมองสุญูดนั่นกูชัวยิ่งกว่าหลับตานะครับยิ่งกว่านะครับ มีผู้หญิงเข้ามาละหมาดในมัสยิดไม่ใส่ถุงเท้าเขาบอกว่ามาละหมาดด้วยใจใช้ได้หรือไม่คือถ้าผ้าพี่น้องต้องเข้าใจนะทุกอย่างทำด้วยใจถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันมันมีกฎเกณฑ์ของมันเหมือนกันเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้ดีแล้วนะครับที่มาละหมาดที่ละหมาดนะพอไม่ใส่ถุงเท้าแล้วทำยังไงเราอย่าไปด่าเขานะอย่าไปบอกโอ๊ยทำไมทำอย่างนี้สุดท้ายเขาจะไม่ละหมาดและจะไม่มาอีกเลยทำยังไงตักเตือนเพราะบางทีเขาทำด้วยไม่รู้เขาทำด้วยไม่รู้แบบนี้ต้องปิดนะเอาล่ะทำยังไงอิสลามสอนให้ดาวะให้กำลังใจมากกว่าลดกำลังใจเตือนเขาสิครับออกเขามาละหมาดแล้วดีมากนะครับกะพี่มาชาอัลลอฮ์อีกนิดเดียวนะอย่าว่าหนูอย่างนู้นเนี่ยพี่หลักอิสลามต้องใส่ถึงนะถ้าเขาบอกมาทำด้วยใจจริงอยู่ครับใจดีแล้วแต่ถ้าเพิ่มตรงนี้มาอีกนิดท่านสมบูรณ์เลยโอ้ฟังแป๊บมันมีเขาเรียกความคิดเชิงบวกคนพี่น้องไม่มีใครหรอกครับซึ้งเพราะโดนด่าน้อยนะนอกจากซาดิสจริงๆซึ้งเวลาคนพูดดีด้วยเวลาพูดแบบนี้พี่น้องมาชาอัลลอฮ์พี่น้องฟิรอูนเวลานบีมูซาไปอัลลอฮ์ใช้ให้พูดดีๆนะเพราะให้เขาคิดเวลาคนมาแบบนี้แล้วท่านบอกกับเขาแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับทุกอย่างมีมาผมจะเตือนบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะอันนี้สัมผัสด้วยตัวเองขึ้นสองแถววันนั้นพี่น้องสมัยเราเรียนอยู่มีวัยรุ่นคนหนึ่งขึ้นมาพร้อมผมพี่น้องและไอ้ที่นั่งมันเต็มหมดเลยมีคนแก่ขึ้นมาด้วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ไม่ลุกให้คนแก่นั่งแอบเด็กหนุ่มนั่งอยู่นะครับไม่ลุกให้คนแก่นั่งเด็กหนุ่มนี่มากับโต๊ะเขาฮะไม่ลุกให้คนแก่ขึ้นมานั่งคนแก่ก็ยืนเด็กหนุ่มคนนี้ก็นั่งมีวัยรุ่นขึ้นมาพี่น้องปั๊บมันก็โดดถีบปึ้งเลยถีบเข้าหน้าหรือเข้าตรงนี้ตกใจเลยพี่น้องไอ้เองไอ้กุนซิลิกับอะไรนะราชสิทธิ์หรือเปล่าแถวนี้นะปิดเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ถีบเพราะช่างกลไม่ใช่ถีบเพราะสถาบันโรงเรียนพอมันถีบปุ๊บมันบอกทำไมมึงไม่ลุกไอ้คนแก่นั่นโอ้โหผมดูมันนี่มันมีใจที่บริสุทธิ์ที่สงสารคนแก่แต่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเด็กคนนี้ไม่เต็มเข้าใจไม่เต็มไหมเออโต๊ะที่นั่งมาด้วยทำหลานจะทำไมเด็กสติไม่สมบูรณ์ไอ้นี่ผิดเรียบร้อยแล้วเนียนดีแต่ทำผิดเนียนดีพี่น้องสงสารมันไม่ด้วยเนียนดีแต่วิธีทำไม่ใช่อิสลามดูทั้งใจและดูทั้งวิธีการถ้าไม่ดูวิธีการกุรบานนี้พี่น้องอย่าซื้อนะครับส่วนหนึ่ง 4,000 บาทแพงทำยังไงอาจารย์ไปขโมยวัวชาวบ้านมาทำกุรบานทำด้วยใจไงพี่น้องแต่วิธีผิดจบเกมเหมือนกันฉะนั้นใจต้องดีวิธีต้องมานั่นคือหลักของอิสลามเรานะฮะแค่นั้นนะครับชัดๆเนี่ยง่ายๆเข้าใจเลยถึงบางอ้ออินชาอัลเลาะห์นะครับก็ต้องเดินทางเลยครับผมแล้วนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านส่วนภูนะครับถ้ามีโอกาสมาอีกครั้งเรามาเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับจะสักมุลลอฮ์ไครอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่าน
ให้เราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ฟิดดาวขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนอามีนยะซากัลลอฮ์นะครับยัมกอลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะอะลาดีนิกดุอาบ่อยๆตรงนี้พี่น้องเป็นดุอาที่นบีขอบ่อยมากนะครับขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านผิดพลาดประการใดคำพูดไม่สุภาพไม่ถูกต้องผมขอโทษขอมาอัพพี่น้องทุกคนขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้الحمد لله 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 الحمد لله